าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:12 น.นิวไฮอีกแล้วไทยป่วยโควิด-19 13,655 รายสะสม 453,132 รายตายอีก 87 รักษาหายวันนี้ 7,921 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 137,058 ราย8:20 น.ทั่วโลกติดโควิด-19 และกว่า 192.7 ล้านเพิ่มกว่า 5.38 แสนสหรัฐอินเดียบราซิลป่วยพุ่งอีกครั้งส่วนไทยขึ้นอันดับ51ของโลก8:36 น.เกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสอทอห่วงปิดเมืองตามรอยอู่ฮั่นฉุดเศรษฐกิจภาคการผลิตเสียหายหวังไม่ต้องถึงขั้นนั้นจับตายอดป่วยโควิด-19 อีก 2-3 สัปดาห์จะลดหรือไม่ล่าสุด8:49 น.สมุทรปราการให้ความร่วมมือหลังเคอร์ฟิวบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆเงียบสนิทขณะฉีดวัคซีนไปแล้ว 22% ของประชากรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup